สวัสดีครับพี่ชื่อจักริดนะครับวันนี้จะมาทำการสรุปหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานในรายวิชาหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับมีทั้งหมด9หน่วยนะครับในการเรียนรู้ประกอบไปด้วยหน่วยที่1นะครับประชาธิปไตยนะครับหน่วยที่2กฎหมายในชีวิตประจำวันหน่วยที่3วัฒนธรรมไทยนะครับหน่วยที่4ผู้ผลิตและผู้บริโภคหน่วยที่5ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์นะครับหน่วยที่6ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหน่วยที่7เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หน่วยที่8ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับและหน่วยที่9แผนการใช้ทรัพยากรชุมชนเรามาเริ่มกันที่หน่วยที่1เลยนะครับเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยคืออะไรนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้นะครับที่ต้องเรียนในหน่วยนี้นะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือ1เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลนะครับส่วนที่2จะเป็นกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศนะครับและ3ก็คือการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายระเบียบกติกาการเลือกตั้งนะครับรวมไปถึงการสอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระทําผิดการเลือกตั้งและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติและการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะครับจะมีเนื้อหาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนนี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องแรกในหน่วยนี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับก็หมายถึงการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับเน้นที่ว่าประชาชนนะครับเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนะครับอันนี้คือสาระสำคัญอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยนะครับโดยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยนะครับจะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีองค์กรปกครองที่มาจากการเลือกตั้งในระดับประเทศแล้วก็นี่ก็คือรัฐบาลนั่นเองนะครับแล้วในระดับท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งก็จะมี5รูปแบบหลักก็คือเทศบาลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับเรามาดูที่บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรของรัฐที่มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยมีบทบาทหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญที่ได้มอบอำนาจเอาไว้ให้นะครับซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยนะครับบทบาทสำคัญของรัฐบาลนะครับก็ได้แก่หนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศเอาไว้นะครับจะมีการออกนโยบายออกมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดเป็นบริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชนนะครับหน้าที่อย่างที่2ก็คือการป้องกันพิทักษ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยและเอกราชของประเทศเอาไว้ของชาติของเรานะครับโดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกองทัพนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นความมั่นคงภายในแล้วก็การรักษาความสงบเรียบร้อยก็จะมีหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นอย่างเช่นตำรวจนะครับที่คอยดูแลในส่วนนี้และ3นะครับดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในประเทศนะครับ4นะครับเป็นหน้าที่ในการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเมื่อมีปัญหาหรือว่าความขัดแย้งกันนะครับโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือคอยดูแลกระบวนการยุติธรรมนะครับได้แก่ศาลนะครับ5นะครับเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านนะครับ6นะครับทำหน้าที่ในการจัดสรรสวัสดิการที่ดีและมีคุณภาพให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับ7ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนะครับ8นะครับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับและ9ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้สิทธิเสรีภาพและก็มีการแสดงพฤติกรรมต่างๆที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับและ10ก็คือการสร้างสัมพันธไมตรีนะครับกับนานาประเทศนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักที่รัฐบาลควรกระทำนะครับทีนี้เรามาดูสำหรับในส่วนที่2คือบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญนะครับในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับซึ่งจะมีขอบเขตพื้นที่การรับผิดชอบชัดเจนทำให้ประชาชนนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เข้าถึงการปกครองได้ง่ายเป็นการบริหารจัดการตนเองนะครับผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจนะครับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็จะมีประเภทของผู้บริหารนะครับแต่ในอปท.แต่ละประเทศดังต่อไปนี้นะครับดังในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผู้บริหารก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนเทศบาลนะครับที่สองเทศบาลนะครับก็จะมีผู้บริหารก็คือนายกเทศมนตรีนะครับส่วนที่สามองค์กรบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออปท.นะครับผู้บริหารก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับสำหรับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งมี2แห่งก็คือกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะที่เมืองพัทยานะครับมีผู้บริหารก็คือนายกเมืองพัทยานะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยมีเป็นอำนาจหน้าที่นะครับที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากส่วนกลางให้สามารถดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะบางอย่างได้นะครับภายใต้ความสามารถของท้องถิ่นเองนะครับอย่างเช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นการจัดให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปานะครับการส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับรวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนด้วยนะครับมีการวางแผนการเตรียมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับการคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบำรุงรักษาศิลปะการส่งเสริมด้านศาสนานะครับรวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่กฎหมายได้มอบหมายมอบอำนาจเอาไว้ให้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันตามระดับความรับผิดชอบนะครับกล่าวคือรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ดูแลและพัฒนาในระดับประเทศนะครับในภาพรวมในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะทำหน้าที่ในการดูแลพื้นที่เฉพาะก็คือพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารปกครองใน2ระดับสำคัญนะครับทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่อาจจะนำไปสู่การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและในระดับประเทศได้นะครับเพราะว่าประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับต่างก็มีความสำคัญในการที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับทั้งในระดับท้องถิ่นและก็ระดับประเทศด้วยซึ่งก็มีวิธีการหลากหลายวิธีการนะครับดังตัวอย่างที่เราให้ดูต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราสามารถทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์นะครับให้เห็นถึงความสำคัญในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกผู้แทนของเราเข้าไปทำหน้าที่ในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วก็นำไปสู่การออกเป็นนโยบายในการบริหารประเทศต่อไปนะครับข้อที่2นะครับเป็นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงเราว่าเรามีความเป็นจิตสาธารณะนะครับมีการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในเวทีสาธารณะในท้องถิ่นด้วยนะครับ3นะครับเราสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยได้นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับกับท้องถิ่นและก็ชุมชน4นะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างเช่นอาจจะช่วยการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดนะครับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมหรือการช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งคราวไปเราก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านี้ในชุมชนของเราได้นะครับ5นะครับเป็นการร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ6นะครับร่วมมือการรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวมนะครับ7นะครับร่วมกิจกรรมในการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยนะครับ8นะครับเราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการในการสอดส่องดูแลผู้กระทำการกระทำความผิดต่างๆหรือว่าการกระทำที่อาจจะเป็นภัยต่อประเทศได้นะครับและ9ร่วมกันยื่นคำร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลหรือได้คำชี้แจงในประเด็นปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมเรามาดูเรื่องที่2นะครับก็คือการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับของประชาชนเพื่อให้ได้บุคคลซึ่งจะเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราในรัฐสภานะครับโดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายระเบียบกติกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางอ้อมได้นะครับโดยการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.หรือจะเป็นผู้ที่สมาชิกก็คือส.ว.ก็ได้นะครับเพื่อนำความเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณาออกกฎหมายเลือกตั้งต่อไปนะครับโดยปกติแล้วการออกกฎหมายเลือกตั้งนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐสภานะครับซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายหรือว่ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้นะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนกระบวนการเลือกตั้งนะครับจนไปถึงการเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับจะมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับเราก็สามารถติดตามสอดส่องหรือว่ามีคอยดูการรณรงค์หาเสียงที่อาจจะผิดกฎหมายได้นะครับแล้วก็แจ้งต่อตำรวจหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวเราเองด้วยก็คือตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัครเลือกตั้งได้ด้วยนะครับว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่นะครับอีกทั้งนี้เป็นการพิจารณาคุณสมบัติของพวกเขาโดยเราก็พิจารณาว่าเขาเหมาะจะเป็นผู้แทนของเราหรือเปล่านะครับช่วงที่2คือช่วงของระหว่างการเลือกตั้งนะครับประชาชนก็สามารถร่วมสังเกตการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ต่างๆว่าเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่นะครับรวมไปถึงการติดตามการนับคะแนนเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับและสุดท้ายนะครับภายหลังจากการเลือกตั้งนะครับเราก็ยังสามารถติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ได้รับการเลือกตั้งนะครับว่าเป็นไปตามนโยบายที่แถลงเข้าไปแถลงไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับก็เหมือนกับว่าเมื่อเราเลือกผู้แทนไปแล้วเราก็ยังสามารถติดตามตรวจสอบเขาได้อยู่นะครับรวมไปถึงใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับที่สำคัญมากๆเลยคือการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของผู้แทนของเรานะครับที่อยากจะสอบในทางทุจริตนะครับของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายต่อไปเป็นการควบคุมเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยโปร่งใสยุติธรรมนั่นเองนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยอยู่แล้วนะครับบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการปลอมแปลงสัญชาตินะครับก็ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับสำหรับกรณีคนที่ปลอมแปลงสัญชาตินะครับก็ต้องได้สัญชาติอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่า5ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับส่วนผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งก็จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนะครับมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า90วันนะครับจนถึงวันเลือกตั้งนะครับอันนี้จะเป็น3ข้อสำคัญของคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับสำหรับนะครับพลเมืองที่ถือได้ว่าเป็นพลเมืองดีในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับย่อมตระหนักถึงความสำคัญในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าเราต้องเลือกใครเข้ามาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของเราในรัฐสภานะครับซึ่งอาจจะเป็นการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศก็ได้หรือว่าเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
นะครับผู้แทนเหล่านั้นถ้าเกิดเราเรียกเรากันกรองมาแล้วด้วยความรอบคอบนะครับเขาก็จะสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้นะครับซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไปนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะมีหลักการคร่าวๆอยู่นะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ให้น้องๆนะครับใช้ในการคัดสรรเลือกสรรนะครับว่าใครคนที่จะเป็นผู้แทนของเราผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะครับข้อแรกนะครับคือพิจารณาที่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละนะครับอาจจะดูจากประวัติที่ผ่านมาของเขานะครับว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติที่ดีหรือเปล่านะครับเคยมีประวัติในการคอร์รัปชันหรือไม่อันนี้เป็นตัวมาตรวัดเองนะครับในการพิจารณาอันที่สองนะครับเป็นการดูที่ว่าเป็นผู้ที่มีอุดมการนะครับความตั้งใจจริงในการทำงานรวมไปถึงความตั้งใจที่จะดำเนินงานอยู่ภายใต้คันลองของประชาธิปไตยหรือไม่นะครับสามเป็นเรื่องของนโยบายและแนวคิดที่มองการไกลนะครับก็พิจารณาได้จากนโยบายที่ผู้ลงสมัครเหล่านั้นได้ออกมาหาเสียงนะครับว่าเขาต้องการจะนำเสนออะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไปทำการทบทวนไปดูว่าในการนโยบายเหล่านั้นมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือความต้องการของเราหรือเปล่านะครับ4นะครับควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายนะครับกฎระเบียบและหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในทุ